บ้านห้วยติดตั่งนะครับแล้วผมก็เห็นเปิ้นทำแปลงผักนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปดูแปลงผักที่เขาปลูกกันนะครับอ่ะเป็นไทยก็มีเมืองก็มีอ่ะเข้าไปไปได้ก่อนฮะตั้งไหนดีนะอ๋อเป็นนี่เหรอนี่เหรอนี่เหรอปุ้นปุ้นปุ้นมีคันใดเออนี่นี่อู้น้ำน้ำอุดมสมบูรณ์เออที่ที่ฝนลกเขาฝนลกไปยังอ่ะอ๋อนึกว่าฝนลกขายนี่ไงนี่ไงไปดูนิดหนึ่งนะครับบ้านห้วยตีนตั่งทุ่งข้าวทุ่งข้าวพวงแม่นมันก็มาแอวแปลงเกษตรอู้ยหมอแตะเหมาะว่าท่านผู้ชมครับนาตึงนานี่แม่นหมดเลยผักกาดใช่ข้าวหวมยังไงผักกาดข้าวปีผักกาดข้าวปีเนี่ยเขาได้ผักกาดไหมเนี่ยหลายยังนี่ผักกาดผักกาดข้าวปีเออแม่นแม่นแม่นนี่ผักกาดขมอันนี้ผักกาดจ้อนนี่ผักกาดจ้อนนี่น้อยนี่ถ้าตั้งไหนนี่เปลี่ยนนั้นผักกาดหัวขออนุญาตเตียวไปแอวนะครับบรรยากาศดีมากๆตรงนี้นะครับตรงบริเวณที่ผมอยู่มันชื่อว่าบ้านห้วยติ่นตังนี่นะครับอยู่บริเวณทุ่งข้าวพวงนี่มาดูเขาก่อนนี่ไงนี่ไงเป็นเด็ดยาเด็ดอย่างออกป่ะเหมาะขนาดเนาะอ๋อใช่ที่ยากินแก่ยิ่งได้อยากกินแก่แล้วพักยังผักกาดขมผักกาดขมเนี่ยผักกาดในข้าวนั่นเป็นไรกับเก็บเอาแม่โอ้เก็บเอาละอันนี้เป็นเหมาอย่างใดนี่อันนี้เป็นเหมาเป็นไร่ต่ออ๋อหัวหน้าทั้งมดมดหน่อยตึงแม่นมดนี่เลยกันครับเนี่ยจะอะไรกันแล้วเจ้าคนละเจ้าอ๋อกระกาเวลาเป็นเหมาพวกผมเอาเงินเป็นกระเหมามดนี่ไอ้หน่อเจ้าก็จะเหมาเป็นของเจ้าไข่เจ้ามันเจ้ากระนั้นกระนั้นเจ้าไข่เจ้าแต่ว่าเป็นเอามดละอีหน่อนั่งอีปี้แกเป็นไม่กล้าเมาอ่ะแล้วนี่เพิ่นเอาไปขายเพิ่นเอาไปตังใดบ่ฮู้เนาะเพิ่นเอาลงใต้อย่างเดียวเนาะอ๋อที่ไหนฮู้เนาะมันคืองามแตะงามว่าพอเนาะอู้ยฮะกันลุยสกัดนะฮู้ผักกาดเป็นหัวเนี่ยน่ะเนาะผักกาดข้าวปีข้าวปีอ่ะเจ้าผักกาดข้าวปีโอ้มันแน่นน้องแน่นขนาดเนาะอันไหนไหนไหนเราไปแอลพ่อไม่ได้อ่ะอันนั้นปั๊บแล้วแล้วไหนไม่พอแล้วครับว่าเนี่ยประกาศที่เขาถึงประกาศอันนี้คือมันออกคนเดียวมันก็ว่ามันเขาปลูกนั่นน่ะอ๋อปลูกแซมไปเนาะครับเนาะปลูกไว้กินนะเหรอจ้าว่าเพิ่นนั้นแกนขายเหี้ยก้าเขาจะแวะซื้อมาตั้งบนท่านเออไหนก็ได้กันแล้วลงไปยี่หอบนกำร้อยเนาะลงมาไหนไหนไหนแป้งไหนครับเอาแป้งนี่กันที่เพิ่นเก็บแล้วเนี่ยตัวเนี้ยลงไปยี่หอบแล้วเถอะนะอันนี้คนละเจ้ากันครับคนละเจ้าอ๋อสวยงามขนาดเอาครับแกงใส่ไก่ดูความน่ารักของเจ้าบ้านอ่ะเนาะเพิ่นเห็นเดี๋ยวกันเนาะติดมาอยู่เออมีอยู่มีพวกเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงเออลองไปดูอันนี้พอเอาไปแล้วน้องอันนี้เหลือแต่ต่อมันอ๋อตะกี้น้องก็นึกว่าพอตังบนลงมานึกว่าเป็นไงก็เป็นปฏิคูมีแบบว่าเป็นเก็บออกไปหมดละอ๋อนี่ไงนี่ไงมันตกเกตแล้วมันก่อนมันมาได้แล้วมันก่อนเราเอื้อนถามเพื่อนนี่ก่อนเหรอสวัสดีครับโหไหนโอ้มีสปาสเปะเนี่ยเธอน้อยกะนี่เธอน้อยโทรันเตาป้าอันจะได้ผักกาดเอาไปแข่งขายคนเนี้ยเอาไปเชื่อเจ้าใครได้เอาไปแข่งสักหัวสักต้นอิ่มได้เออเพ
แล้วอันที่มันเก็บนี่เหรอแปลงที่มันเก็บแล้วนี่เหรอยังได้ก่อนเนี่ยอันนั้นได้เนาะเจ้าอีป้าเป็นเจ้าของก่อนเจ้าหอมเจ้าของหอมกล้าเก็บเฮากลัวบนว่าเฮ้ยไอ้กะแปลงนั้นน่ะเออเป็นมาเอาแล้วกะครับนั่นได้ก็ขออันที่มันตัดแล้วนี่เนาะเออแกอยู่เนาะมันเป็นอะไรยังเนี่ยซึ่งปลูกต้นนี้ประจำเลยกะเขาก็ปลูกพันธุ์นี่ตลอดเลยกะครับรายได้ดีกับไร่หนึ่งกะสองไร่เกิงแล้วมันกี่เดือนมันถึงจะได้ห้าสิบวันเดือนสามวันเดือนเกิงประมาณนั่นน่ะเนาะพันนี้เปิดน้องหอมมาปลูกเลยเนาะเออเป็นพันธุ์อะไรยังอ่ะก็อย่าไปสักปลูกบ้านมาได้ปลูกขายปลูกกินมีเม็ดมันพ่องก่อนนี่แล้วหย่อนมั่วแล้วโอ้แม่แล้วเราไปเอาเม็ดมันไหนเราไปซื้อกาดไหมกะซื้อดีกาดแม่ที่เมืองงานนี่นะโอ้เจี๊ยบไต่ไหมเนาะมันช่องเจี๊ยบ150กว่าหน้าโอ้เท่าแป้งเหมือนกันเนาะแม่เนาะซองหนึ่งได้นักก่อนซองได้นักก่อนถ้าเราปลูกได้เป็นให้ก่อซองหนึ่งอ่ะถ้าซองไร่เกลือให้มันจะเสี่ยงชีช่องฝาบ่อ๋อซองไร่เกลือบนนี่นะยุ่มใส่กระว่ายไหนแม่ซองยี่ห้อในบ้านเนี่ยแล้วมันยังออกเป็นอันระเบียบเป็นเรียบร้อยแล้วยังมาออกงามออกดีออกงามเป็นหัวเป็นหัวลกขวางลกขวางไว้หนึ่งตัวอ๋อลกขวางไปก็ว่ามันยังมาออกเรียกออกดีออกงามโอ้กำลังฉีดยาอันนั้นได้อยู่เนาะเออเดี๋ยวผมเอาผู้ใหญ่มากกว่านี้แน่ถ้าเจ้าคนมาบอกว่ามีคนมาขอสักหัวสองหัวอีเนอะเนอะขอบคุณครับขอบคุณครับเออเดี๋ยวไปยื้อของก่อนให้ลองเอาไปแกงกินเอาไปแกงก็ว่าไปพัดเนี่ยพัดก่อนล้ำถ้าเขาปีนะกันแต่ว่าพันหัวมันใหญ่ไม่ได้ไม่น้ำมิ่งเปิ้ลมาได้แกะหัวออกตลอดมันก็เป็นหน้ากะนี่นะพอนี่เนาะสมมติว่าเรามาดูต้นนี้เนาะถ้าเราแกะหัวมันออกให้เนาะสมมติว่าอันนี้เนาะอันนี้แทนแน่จะบอกให้คุณผู้ชมครับปุ๋ยเป็นเม็ดยังค้างอยู่นี่เลยแต่เป็นปุ๋ยเม็ดละลายไงไม่มันใส่ไปก่อนอย่างตะกี้แล้วไงนี่ไงเรามาดูต้นนี้นะมิ่งเปิ้ลมาเอานี่เนาะตกเกตนี่เนาะให้เราเก็บขึ้นมาเนาะเราต้องถอนมาอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวถอนเนอะหมุนอู้อันนี้คือเปิ้ลบอกว่าเปิ้ลเก็บไปละเอาฟรีได้เขามาโอ้ยเหมาะเอาออกไปเลยใบเนี่ยเข้าไปไข่งอออกหันไปเอาออกแค่นั้นเออแม่นโอ้จะตีจะดินลูกขยากเลยจ้านี่นะเออนี่นะโอ้เหมาะนี่มีเขาต้นกันนะนี่ก็เหมาะฮะไฮโซบ้านนอกนะครับเนี่ยชาวบ้านเพื่อนใจดีใจดีนะครับแถวนี้นะครับเพิ่งมาได้นะผมไม่อยากไปกลับจังคุณผู้ชมครับอันนี้เราไปขอเพิ่นแล้วนะครับบ่ใช่ว่านับได้มันลักเพิ่นนี่เด้อจะบอกเด้อบ่ต้องมาเอาแล้วครับแม่นเพราะว่าอันนี้เพิ่นออกเป็นแปลงๆคือแสดงว่าไซส์มันได้เพิ่นแล้วเนาะอันนี้นี่ไงนั่นมิ่งเนาะมิ่งมันเป็นกะลำหัวนี่แหละเพราะว่าถ้าเพิ่นแกเอามาเสร็จลําเป็ดอีไงนะเนี่ยเหมือนที่ท่านเพิ่นเอาไปขายเฮานั่นแหละเนี่ยแต่ว่านั่นคือใจต่างกลางมันอันนี้คือที่มันห่อตรงหัวใหญ่อันนี้เปิ้นพ่นยาละไว้เมินแล้วนะครับแล้วก็เปิ้นก็เก็บแปลงไปละแต่ว่ามันจะเหลือไอ้ตัวที่เปิ้นบักเก็บไปตัวแปรตัวอย่างนี้นะครับที่เปิ้นจะที่มันยังค้างอยู่เนาะอันต้องปูนี่เปิ้นเองเก็บมาแล้วเตื้อเปิ้นจะมาลืมมาใหม่อยู่แต่ว่าอันนี้เปิ้นเก็บไปแล้วนะครับยังไงเข้าบางทีก็มันใจมันเนาะเอาใจ
จเออแล้วที่มันเป็นนั้นเป็นหัวเป็นอย่างมานี่ก็นี่ๆต้นนี้เนาะน้ำมิงนี่ที่ต้องหันมินี่หวงนี่ๆๆๆเกาะนี่แม่นก็อันนี้เป็นยําเอาเนี่ยขนาดเนี่ยหัวเนี่ยขาวนี่เป็นยําเอาเนี่ยแล้วจะบ้านให้กินเดี๋ยวบอกจะกินแล้วก็เนี่ยมันมีหัวนี่มีหัวอ๋อมีนี่หัวนี่มันมางามเพิ่งเขามาเอาแต่กะเนี่ยทัดก็ต้องส่องหัวนี่แล้วเนาะน้ำมิงเนาะมันหัวน้อยก็ดีละไหนพูดบ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยสองหัวเนี่ยนี่อ๋อนี่หัวมันน้อยอยู่แต่นี่น่ากินเนี่ยหัวมันงามขนาดนี้ขอบคุณนะครับน่าจะโอ้มันมีครับโอ้เก่งใจเพื่อนครับเอาแต่เนี้ยชาวบ้านนี่กินแท้จดบอกไก่แล้วกันเนี่ยมาเด็ดก็ได้อะค่ะเก็บในเด็ดกันนี่ไงคะโอ้ยมีอะเพิ่นตึงเด็ดกันเอ๊ะกะโอ้มาดีก้าเดี๋ยวจะไปเอาหัวใหญ่ๆมันขึ้นจะไปมาหัวใหญ่โกเพิ่นว่าฮืออีถั่วน้อยกะถั่วน้อยน้อยแต่ถั่วลันเตาอะนะเรายอดมันไปยิ่งใหญ่ดิเนี่ยพอเห็นป้าเก็บใส่ถังไว้เนี่ยโอ้ทำข้าวซอยเออเหม็นละน้ำมิงหันเปิ้นเป็นคนคนไตเนาะก็จะกินกันป้าต้องเอาใบออกเปิ้นหนักเลยมันสวยมันงามดิเนี่ยป้าถามมันอโลเนี่ยป้าถึงว่าเมาะอีกเออมันเมาะแต่เมาะว่ะแต่เมาะว่ะอีแม่ละเปิ้นละเปิ้นปกติตําเนี่ยเปิ้นมีไข่ย่อยอีกก็ไข่บ่มีอยู่ก่อนไข่ย่อยก็มีก็เป็นสัตว์ของหู5บาทบ่อ๋อครับเฮาลักเปิ้นเจ้าของบ่ดีว่าเนาะเปิ้นเฮาคนที่เปิ้นมาเหมาเนี่ยเปิ้นมาตัดเองกะตอนนั้นคนตัดกันนั่นเปิ้นเอาล้วนจ้ะได้ความนั่นนั่นคือถ้าเปิ้นอีนี่คือว่าเปิ้นตึมาเอาแล้วเนาะแล้วไปละไอ้เนาะเปิ้นละเป็นแล้วเพราะก็เอาคุบุกทับลงห้องไปได้อ๋อมีเดียวนะเจ้าเฮ็ดกับนายค้าชักวัดโอ้นั่นน่ะย่าน่ะมันบักเฮ็ดมากผัดมื้อถูกบ่ไหนเฮ็ดมันโดนฉันมันงามแลโหกเกียนเพิ่นทําเชื่อใบย่อยอ่ะลูกแล้วเฮาก็เสี่ยงไปคนเดียวเฮาเลยอ่ะเฮาเสี่ยงไปคนเดียวเฮาพี่ตะกี้ครับผมถามมันพี่ก็นั่นนะเพิ่นบอกว่าเม็ดนี่เฮาก็ต้องซื้อคนเดียวกะซื้อคนเดียวซื้อคนเดียวเฮาไปซื้ออันกาดนี่แหละมึงไงเด้อกะไปซื้อที่ร้านเพิ่นนะอ๋อไปซื้อร้านนี่เป็นช่องใน750บ่เจ้า700ปลายเพิ่นก็ว่า700ปลายก่อนนี่อ๋อของเจียไตก็เออส่วนมากเมล็ดพันธุ์นี่มันจะของเจียไตส่วนมากเนาะที่จะเห็นนะเขาขายเมล็ดพันธุ์มากกว่ามันชื่อว่าอย่างโมโหเนาะเขาแวะไปซื้อมันเนี่ยจะซื้อไปปลูกไปกินจะไปซื้อไปปลูกไปกินนั่นแหละจะเอาไปปลูกกินไปลองพอผักกาดลุยผักกาดลุยเนี่ยมันจะเขียนที่ซองมาอันนั่นเนาะประมาณนั้นเนาะซองหมกไม่น้อย10บาทสบายที่มีจ้ะมีค่ะมีกะอันหลวงอ่ะจะเลยไปมี200เฮ้200 200นี่มีหน่อยเดียวพี่มาเป็นหน่อยน้อยเดียวเองอ่ะโอ้ตายละใจเป๊ะๆป้าหมกนี่อันนี้ต้องใช้เวลากี่วันก็มันจะเป็นอย่างเงี้ยมันเต็มช่องเลยวันที่30เนี่ยโอ้เท่ากับผูกวันที่30 2เดือนไงประมาณเนาะ50ถึง60วันนี่เนาะได้ได้อย่างในเตแทงหมก789วันในเปิ้นมาตัดขวาเนี่ยอ๋อตัดอะไรเนาะคือเปิ้นจะมาตัดคนเดียวเปิ้นแหละครับเฮามีหน้าที่ปลูกแล้วก็เปิ้นก็ไข่เมาไปอย่างเดียวนี่แหละเปิ้นมาเลือกเอาอะไรนะ
เออเพิ่นมาเลือกเอาละเพิ่นหาแล้วมันงามมั้ยเนาะเขาขายหมื่นช่องว่าน่ะกี่ให้กี่ให้ 12,000 น่ะได้มาในจังได้อ่ะจันนี่โหเนี่ยตั้งแต่หัวพุ่นมาครับตั้งแต่หัวพุ่นมามาถึงนี่ล็อกมันมี7ล็อก7ล็อกอ๋อใช่หมายถึงว่าจากนี่ไปเนี่ยเออไปเนี่ยเนาะอันพุ่นเอากันป้าเพิ่นบอกป้าพุ่นบอกว่าเพิ่นมี2ให้กึ่งได้ไหน 50,000 50,000 เออโอ้แต่ละอันใหญ่แต่ใหญ่ว่ะโอ้เฮ้ยบ่เอาได้เอาบ่กล้าได้ก็เนี่ยถ้าเปิ้นอันนี้ว่ามันจะเอาไปกินมาได้อยู่แม่ได้ไปขายไปแอวอันนั้นมาออกบ่ได้เออบ่เป็นหยังครับเอาเลยบ่แต่หมอป่ะโอ้โหนี่แม่ได้อย่างไปแอวอุ้มไปอ่ะครับเดี๋ยวผมอุ้มไปอ่างขางมาเออบ้านอยู่แม่แตงนี่ว่าได้ครับยินแก้หน้ากากแม่มาลัยนี่เออแต่จริงๆก็มีญาติเหมือนกันเมื่อก่อนมาทำก้าของเก่าอยู่ที่นาวายที่ทางของพ่อกับเจ้าที่ท้องฝั่งโอ้มันห่วยใหญ่แต่ใหญ่ว่าคุณผู้ชมลองดูนะครับนี่ดูผมนึกว่าเพิ่นขายเขาจะได้รีวิวเขาจะได้มาขายที่บอกเพิ่นมาซื้อตัวเขาก็อยากจะเอาไปจิ้มกับเพราะอู้มันห่วยใหญ่แต่น้ำมิ่งเก็บนี่ปีอันนี้เป็นออกกว้างเห็นไหมจ้าเป็นตัดอุ้มปุ๊บของผู้กับพนักเต้นน่ะเนาะตรงนี้แล้วก็ยังเป็นตัดไปแล้วค่ะแม่นแม่นเปิ้ลผู้กับประกาศพนักเจ้าก่อนนึกว่าเปิ้ลปลูกแล้วเปิ้ลเอาเหี้ยไปกินตัวมันกินไม่ได้จ้ามันเหมือนลำกะครับมันแก่แล้วค่ะมันแก่แล้วไม่ได้กินค่ะเอาไปห่อแป้งอันนั้นเนาะแป้งเมี่ยงอ่ะเอาไปทำนายอ่ะแบบว่ากันทำนายอ่ะชื่อหัวไม่นะแน่เฮาบ่เคยหันอ่ะเนาะเฮาก็ตื่นเต้นไงเพิ่นอยู่กับมันตึงวันไงถึงว่าค่ะป้าเดี๋ยวเจ้าหันอันเนี้ยก็โอ้เฮาใจฮู้จักให้ฮู้ไปเนาะป้าเดี๋ยวมาแลงก่อนเดี๋ยวมาแลงก็มาแวะเอาเอ้กะแวะถ่ายรูปเอ้กะมาแล้วพอดีหันเปิ้นเนี่ยแต่ละเฮาไปแวะซื้อดีกว่าไอ้เนาะแล้วเออพี่แล้วประกาศขึ้นมาขายเลยได้ยินขนาดของเจ้าอ่ะกว่าลงไปหั่นนะพักจากที่เปิ้นตัดลงไปเนี่ยล่ะลงไปซื้อของขายหน้าที่ให้2ให้ก็ได้หลายมื้อได้40,000เอ็ดอันราคานี้เปิ้นจะตีคือคนเดียวกันครับก็ว่าเฮาตีคนที่มาซื้อเปิ้นจะตีหมอเปิ้นจะพอกันเนาะว่าให้นี่เปิ้นจะฮื้อตะใดอีเนาะเฮาจะบอกเปิ้นมาตั้งแต่นี้ถึงนี้อีเนาะเห็นเตื้องแต่ว่าอันพักเขาพร้อมก่อยอ่ะพักเขาเลี้ยงกันก่อยอ่ะเปิ้นจะว่าเพิ่นมาตีเฮาตอนไหนตอนใหญ่อ่ะเจ้าอันแสดงว่าอันก็แสดงว่าเฮาก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันเนาะเฮาบ่ใช่ว่าบ่ใช่ว่าแบบเปิ้นเหมาซื้อตลอดนี่ก็บ่ใจเนาะราคานี่ก็แล้วแต่เปิ้นนํากําเจ้าลงปุ๋ยฮื้อเนาะครับแล้วก็เพิ่นก็จะตีราคาคือเห็นยังอ๋อเตียงของเฮาเนี่ยเฮาซื้อเม็ดคนเดียวปลูกคนเดียวเฮาลงทุนคนเดียวซื้อเม็ดคนเดียวเฮาก็จะอันได้นักเหลือที่เพิ่นลงทุนให้น้อยอืออันนั้นเพิ่นลงทุนฮึหรอบ่ก็ต้องได้กําไรในส่วนลงทุนเพิ่นปันดึงให้ได้7บาทแต่ที่เพิ่นลงทุนนี่เฮาเนี่ยเจ้าเพิ่นจะมีโอกาสที่ว่าใช่ไงยังใดมันก็ถึงเอาแม่นยังใดก็ถึงเอามันตื้อหมดบ่ตื้อไงเฮามันตื้อหมดพูดตื้นแม่นมันก็ได้ตื้อมาได้อ่ะเนาะแม่นๆแต่ไอ้ที่เฮาลงทุนคนเดียวนี่กะเฮาก็ถ้ามาได้ขายก็เสียเป็นแฮงเสียแต่แม่นนะก็อย่างป้าเพิ่นว่าน่ะแกว่ามันเฮฟลงเนี่ยเออปีแล้วมันเฮฟลงเนี่ยเออแล้วปีนึงเนี่ยมันปลูกได้กี่จูบอันถ้าจูบ2นี่มันก็เสี่ยงกับแมงมุมหน่อยนะอ๋อกะอากาศมันร้อนอ๋อแต่ถ้าหน้าหนาวนี่โอเคสบายมากไอ้เนาะปลูกเมื่อเดือนธันวากะเจ้าแม่นบ่ฮะปลูกเดือนธันวากะธันวาช่องว่าพฤศจิประมาณน่ะมกราอาจจะปลูกปลายเดือนมะแจ้เจ้าพฤศจิกานี่พฤศจิกาเจ้าพฤศจิกา30พฤศจิกาแม่นแล้วก็30ธันวา30มกราอย่างเงี้ย30มกราจะได้2เดือนนึงเหรอเจ้าป้าเพิ่นว่าเห็นเจ็ดไปวันไปได้ตัดแล้วเนี่ยเจ้าแล้วก็ถ้าเป็นถ้าผ่านช่วงนี้ไปนาเฮาก็ปลูกข้าวเหมือนเดิมได้กะหรือว่าอย่างไรครับปลูกข้าวโพดก่อนเจ้าอ๋อข้าวโพดก่อนจะมีขั้นตอนนานี่ถึงบ่ได้ย้างเนาะหรือว่าจากอวกาศออกก็จะปลูกข้าวโพดเจ้าเพิ่นรวยกันมันก็เสี่ยงเหมือนกันนะเจ้าแล้วก็หันเจ้าครับรถผ่านมาเนี่ยหันเพิ่นโหมข้าวโพดอ่ะเจ้าแม่นๆมีก็ข้าวโพดนั่นน่ะเอ้ยพี่ขอปูนี่ก็ปูข้าวโพดอะไรอย่างข้าวโพดหวานกะข้าวโพดหวานก็ข้าวโพดหวานข้าวโพดหวานฝักน้อยฝักน้อยเออมันใจฝักน้อยแล้วอ๋อก็ฝักใหญ่เหมือนกันแต่เป็นข้าวโพดหวานเอออันนี้มันเป็นสีเหลืองนี่เป็นข้าวโพดไปทำอาหารเนาะเพิ่นจะประกันราคาอันนั้นนะอ๋อ3บาทปลายหรือว่าอัน4บาทเพิ่นจะประกันราคาปุ๋ยยาเข้าไปที่เพิ่นหมดเลยอ่ะกะข้าวโพดพวกนี้น่ะเตี้ยงคืนมันมาเก็บล่ะแม่ถ้าเมานะเราถ้าเมานะเตี้ยงคืนของมาเก็บอ่ะเจ้า
ข้าวหมอแต่ว่าถ้าไปเอามือกันช่วยกันนี่ก็อันนั้นก็8โมงข้างนอกข้อดีของคือว่าบ้านเปิ้นน่ะน้ําบ่เคยขาดเนาะน้ําเปิ้นบ่ขาดเปิ้นก็เลยสามารถปลูกอะหยังได้วนเวียนนี่ไปอีได้นะครับถ้าเป็นปุ๋ยเป็นหยังที่เอามาใส่อีหรอปกติหยังก็ไปเอาร้านนี่ก็ครับถ้าอันถ้าเปิ้นประกันให้เฮาหยังก็ข้าวโพดนี่ค่ะแปลที่เปิ้นอ๋อเปิ้นก็จะคิดแปลงให้หน่อยเนาะแต่ว่าถ้าเฮามีสตางค์เฮาก็ซื้อคนเดียวแต่ถ้าอย่างอีเราเฮาต้องใส่ปุ๋ยหนักกว่าครับเนี่ยอันนี้นะอันถ้าต่อไร่นี่เนาะต่อไร่นี่ปุ๋ยนี่5แกนน่ะโอ้มันแกน10แกน25โล2ไร่นี่เสี่ยง10อ่ะโอ้มันเป็นปุ๋ยเม็ดละลายช้าเนี่ยครับหรือว่าเป็นเนี่ยปุ๋ยเคมีล่าเออปุ๋ยเคมีล่านะคะกัวเฮาเคมีล่านะสูตร15เจ้า15 15นี่จะใส่มันต้นน้อยๆแล้วเนาะเร่งน้ําปุ๋ยอันนั้นเอาปุ๋ยมาผสมน้ําแล้วก็ทําเป็นปุ๋ยน้ําทําปุ๋ยน้ําปักโพสเซต2รอบเนาะพอแก้มันเห็นมั้ยหยดเม็ดแล้วก็ได้ซาวันเห็นมั้ยถอนก้าทำการเซตกับน้ำปุ๋ยแห้งเป็นน้ำปุ๋ยเซตเดียวอันนี้หยอดรวดปลูกไปเลยมันก่อหยอดเจ้าหยอดเม็ดยิบปลูกเป็นปลูกไปเนาะแล้วเก็บก้ามันมาปลูกในใจเนาะเอาลวกคำหั่นเลยปั้นจ่าเอาขอดจ้องนี่ต๊อก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 หนุนเนาะแล้วก็เขาก็หยอดเม็ดอะไรจ้ะแสดงว่าต้นทุนก็สูงเหมือนกันเนาะเพราะฟังมาตะกี้นะเม็ดมันก็750ละอันถ้าอย่างสองไร่ในใจเม็ดมันกี่ถุงละ3เนาะดู3ถุงละ7 2 14 7 3 12มันไปแล้วเนาะ2ปัน ก็50จ้ะ2ปัน50ร่างต้องมาใส่ปุ๋ยแหมบ่ต้องมาใส่ปุ๋ยแหมปุ๋ยเล้งนั่น6แกนเนาะดู6แกนอันนี้มาตรฐานพอดีอยู่นะเจ้าถ้าอันที่บ่ได้เล้งขนาดนักเนาะถ้ามันดีนะถ้ามันแบบว่ามันมาอันเลี้ยงกันนี่นะครับเฮาก็ต้องใส่แหมเนี่ยแน่สุมาเตอะกูเตอะปุ๋ยที่เอามาใส่น่ะมันแกนแปลงก่อ800ซาวจ่ายเป็นซาวก็สอบเพิ่นน่ะ800ซาวแล้วก็10เมื่อ6แกนเนาะ6แกนเอ้ยไม่ใช่10กับ8ปันเจ้าแล้วก็อันถ้าปุ๋ยหัวนี่13นี่13นี่มันจะเป็น910บาทเพราะก็เป็นหมื่นบ่เหมือนกันก็ไปเหลือบักกี่บาทเหมือนกันนะอู้ถึงว่าเนี่ยแจ๊ดอีทเนาะอู้ถึงว่าเนาะอันนี้หมายถึงนี่คือ2 2ไร่อ่ะได้ภาษีนะ2ไร่เพิ่นขายได้20,000เอสอ่ะอ๋อได้40,000เออ40,000เอสเออได้40,000ปลายต้นทุนก็ประมาณเลยครับประมาณ 20,000 ก็ใช้เวลาอยู่2เดือน2เดือนมันค่ะถ้าตีเป็นกำไรก็ได้เดือนละ10,000เนาะเดือนละ10,000มันไม่ค่อยได้นักไงเข้าใจมันไม่ค่อยได้นักเจ้าแต่ว่าถ้าไร่ละ 25,000 30,000 ขึ้นไปนี่เฮาก็ได้นักอยู่อย่างแต่ถ้าอยู่ที่ว่าถ้า 20,000 นี่อยู่ได้แน่นะสมมติอันนี้อู้ถึงว่าถ้าเฮาคิดเรื่องค่าแรงนี่เนาะนา2ไร่เนี่ยแล้วมันต้องช่วยกันปลูกกี่คนหรือว่าเอามือกันหรือว่าย่ากันเป็นคนเดียวเอามือกันเจ้าย่าคนเดียวนี่กระชิดยามได้กระชิดยามผู้ชายชิดยามได้เนี่ยยังก็เป็นชีดกันอยู่ครับแต่ถ้านานี่เป็นของเขาหรือว่าเจ้าเปิ้นเจ้าเปิ้นหน้ากับเจ้าแหมเจ้าเปิ้นอันนี้ 1,000 เนี่ยเราเนี่ย2งานเนี่ยนะ2งานแล้ว 1,000 โอ้โหถ้า2ต้นทุนไร่มันปัดนะคุณอาเฮ็ดถนนเออถ้า2ไร่นี่ 10,000 โอ้โหเจ้าเก้าให้เปิ้นเจ้าให้ละ400เจ้าจะป้องเอาไปงานเขายังว่าแปลงเป็นสามอ่ะไล่ 5,000 เดี๋ยวคนเจ้ากันฮะ1,500ดูไล่ละ 5,000 ค่ะเจ้าของอ่ะ2ไร่อ่ะ 1,000 อ่ะโอ้ที่เกาะหั่นต้อยไปย่าพุ่นบ่เอาย่าไปย่าพุ่นบ่อันนี้ย่าไปแต่งบ่มีที่เกาะอันนี้ก็ติน้ําแต่งนั่นเลยมันอยู่มันติดเกาะทรายอันนี่ในน้ําแต่ง400เขายังมาแปลงนะเออเพิ่นเดือดร้อนหัวเต็มจ่ายน่ะ400บ่ตังนี้เขาลูกกันขนาดนั้นน่ะถ้าที่ไหนสมมุติว่าถ้าในเจ้าของขึ้นทำให้ย่อมน้อยใน6ปันนี่นะถ้ามาเอาคนนั้นจะเอาแอมก็จะเป็นโปรดเถอะเอามาเอามาเอามีคนรอแล้วนะไอ้เนาะจำเป็นนะนะอุ้ยถึงว่าเนาะได้ความรู้นักเหมือนกันเนาะความจริงก็คือว่าเห็นว่าได้ราคาดีแล้วเราคิดมาเป็นชั่วโมงการทำงานเซตแต่ก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะเหนื่อยกันตั้งแต่อันนั้นอะขึ้นห้องนี่เนาะครับขึ้นห้องอะก็ใจรถนอนไล่ละเสียงอะไรไล่ละ900เนาะ2ไร่กับ 1,800 เนาะไปละไทยครับมาไทยมึงก่อนขึ้นห้องขึ้นห้องแล้วจบเลยเขาก็ไปเอามือกันแล้วก็มาโซแปงเอาโซแปงเนาะแล้วก็เขาก็ใส่น้ำคุมไว้ซื้อยาคุมแหมเนาะแม่นซื้อยาคุมเซตแปดร้อยปลายกันนะเนาะ7 วัน 8 วันเขาก็มาน้ำใส่แหมแล้วก็ตอกหลุมแล้วก็เขาหยอดเม็ดเนาะหยอดเม็ดไปเอาแกบก็ซื้อแกบกระสอบละ10 บาทความจริงถ้ามันเอาไปขุยข้าวโพดนี่ให้จะเด็ดเนาะขุยข้าวโพดมันข้าวโพดมันน่ากันเอาถือว่าเนาะต้องมาใช้เป็นแกบแหมเนาะใช้แกบแหมใช้แกบแกบเนี่ยคงสีไม่ห้าเนี่ยหรอกเอาหันที่นะ
แต่ถ้าเขาเหนื่อยนะพอเขามาหันผลผลิตแล้วปุ๊บเนี่ยเขาลืมความเหนื่อยแล้วแต่เนาะมันงามเนาะอู้ถึงว่าเนาะมันงามอันนี้เจ๊บ่เจ๊เจ้าสวนกับเจ้าสวนมาก่อนเหมือนกันนะจ๊ะแต่ไม่ได้ปลูกอีถึงเวลาปลูกข้าวเสร็จปุ๊บก็เกี่ยวข้าวแล้วก็เก็บต้นเหลาเหมือนกับปลูกทั่วเรืองเงี้ยก็ปะตั้งมีผลเหลืองไม่มีอยู่แต่มีหันมีก็ไม่ได้ปลูกเป็นอย่างนี้เดี๋ยวตอนนี้เพิ่นจะปลูกกับเป็นลําเป็นตาที่เฮาชอบจังอย่างคิดรถไก่มาคือมันเขียวมันงามตาดีบ่ได้ได้ถามว่าอันนี้ๆๆๆๆที่เป็นที่ชมวิวอย่างนี้เนี่ยเจ้าเทศบาลเพิ่นมาแปลงกันเทศบาลเจ้าก็ว่าละต้องเป็นของเทศบาลเทศบาลเนาะเจ้าก็ปีนี้เพิ่นจะเป็นใหญ่กว่านี้เนาะแต่ก่อนมันก็บ่มีเรื่องอีหยังนี่เกิดเนาะเจ้าแต่พอมีมาเนี่ยเป็นซุ้มเลยงามงามกว่านี้เนาะแล้วก็ดอกนี่ก็เต็มนี่หมดเลยนะแต่อันนี้ปีนี้แต่มันขยับขึ้นหน่อยก็โอเคละวันนี้ขอบคุณมากๆครับได้ความรู้เกี่ยวกับพืชผักแล้วก็ได้พักไปกินตัวขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันหลังจะไม่แอลไมเนอร์ไปแวะแต่งไปแอลกันได้อยู่ที่ร้านวัสดุก่อสร้างนี่ได้หรออ๋อครับครับแม่นๆต้องเอาไปพัดมาเดี๋ยวนี่นะอย่าต้องมาพิษของกันนี่ได้เอาไปเนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยจะอุ้มอย่างใดเนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยบ้านนี้น้องจะแบ่งไปน้องจะปิดกล้องแล้วเนี่ยนี่สามารถมีเพราะมันเก็บขึ้นแต่จะข้ามห้วยทันใดก็แต่ถ้าเป็นหมูกระทะนี่ก็จะเอาโอ้แม่น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 แน่หรอแม่นครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็จะกราฟกันแล้วนะครับปากกราฟธรรมดาครับมีของติดไม้ติดมือมาตัวโดยที่ว่าพี่เปิ้ลน่ารักมากเลยนะครับเปิ้ลก็มาถามเปิ้ลเกี่ยวกับว่าการปลูกมันเป็นอย่างไรจริงๆเขาจะมาถามซื้อเปิ้ลเพราะอยากอันได้อันก็ผักกาดขมเอาไปแกงผักสดๆนี่นะครับก็เพิ่นก็ปั่นมาฮื้อกินหมดเลยปั่นหมดเลยก็เป็นความน่ารักของแบบชาวบ้านของบ้านเฮาเขานะครับปิ๊กบ่ไหวเพราะเนี่ยปิ๊กบ่ไหวแบกว่าบ่แป้แล้วนะครับเพิ่นเนาะก็วันนี้ก็คงจะต้องลาไปตะอี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวไปทางไหนนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูใหม่นะครับสวัสดีครับโอ้จะได้กว่าไม่ไหนนะผมไม่ควรไม่ทั้งไหน